สวัสดีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการปิดตัวอัปเดต Windows 10นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับใน Windows 10ของผมมันจะมีการดาวน์โหลดอัปเดตอยู่นะครับทีนี้ถ้าต้องการปิดตัวอัปเดตนะครับมีวิธีปิดโดยไปที่service นะครับอันแรกไปที่ service นะครับ service เสร็จเราเลื่อนลงมานะครับไปที่ Windows Update ตัวนี้นะครับซึ่งสังเกตดูตรงนี้มันจะ running นะครับก็คือมันกำลังทำงานอยู่นะครับการปิดก็ double click เข้ามานะครับหรือจะคลิกขวาแล้วก็ property นะครับให้มันเข้ามาสู่หน้านี้นะครับตรงนี้เลือกไปเป็น disable นะครับแล้วก็ stopนะครับ apply โอเคนะครับนี่ก็คือการปิด อันแรกนะครับส่วนต่อไปนะครับไปปิดการอัปเดตที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จไปที่ตัว network and internet นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ Wi-Fi นะครับหรือจะเป็นสายแลนนะครับแล้วก็เลือกตัวเนี้ยนะครับ Manage No Network นะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับจะเป็นการต่ออินเทอร์เน็ตเข้าสู่โน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับเลือกเอาอันที่เราใช้ประจำนะครับอย่างเช่นผมจะใช้ตัวนี้นะครับของ Android นะครับก็คลิกเข้ามาแล้วก็ property นะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกที่ set ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ออกไปนะครับต่อไปในวิธีที่3นะครับก็คือไปปิดในตัวกรุ๊ป Edit Group Policy นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเนี้ยนะครับคลิกลงมานะครับคลิกที่ Windows Component นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Windows Update ตัวเนี้ยนะครับหลังจากนั้นให้มาดูที่ตรงนี้นะครับตัว automatic update ตัวเนี้ยนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเลือกเป็น enable แล้วก็ apply โอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวอัปเดตนะครับ Windows update setting นะครับนะครับทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับคือตรงนี้มันก็จะมีปุ่มกดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับต่อไปทำการทดสอบต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับอินเทอร์เน็ตไวไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่บล็อกไม่ให้มันอัปเดตนะครับพอเรามากดตัวนี้นะครับกดเช็คอัปเดตเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น you die is missing ตัวเนี้ยนะครับมัน security แล้วก็ quality fix นะครับก็คือปิดไว้แล้วนะครับเรียบร้อยมันไม่สามารถทำการอัปเดตได้นะครับต่อให้มีการ
ต่อ Wi-Fi นะครับหรือจะเป็นสายแลนนะครับมันก็จะไม่อัปเดตให้แบบอัตโนมัตินะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ